สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเจ้าปักเป้าลายจุดหรือที่เรารู้จักกันคือปลาฟิชโชนั่นเองนี่นะครับเจ้าปลาฟิชโชเนี่ยหรือปักเป้าลายจุดเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็สักหลายปีแล้วล่ะคือเจ้าตัวเนี้ยเมื่อก่อนก็จะมีราคาหน่อยนะเดี๋ยวนี้จะตัวจักรละราคาตัวละ20บาทเองจุดเด่นของความน่ารักของเจ้าตัวนี้ก็คือปากและหน้าที่ดูมึนๆนะครับดูสิมันมึนมากเลยแล้วก็ความปราดเปรียวแล้วก็ในบางคนน่ะจะชอบความแปลกใช่ไหมแต่ในความแปลกของเจ้าเนี่ยมันมีความสวยงามด้วยนะด้วยตัวที่มีสีเหลืองออกเขียวๆเหลืองๆทั้งตัวแล้วใต้ท้องสีขาวมีจุดๆตามตัวขนาดตัวที่เขามาขายเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะจะตัวประมาณนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยประมาณนี้แต่ตัวเต็มที่ได้ถึง17เซนเลยซึ่งปักเป้าให้กินอาหารเม็ดยากมากส่วนตัวเนี่ยมันชอบกินอาหารที่มีชีวิตโดยเฉพาะหอยตามที่อ่างหน้าบ้านเราแบบเนี้ยอ่างบัวอ่างอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละเพาะหอยไว้เลยถ้าใครจะเลี้ยงปักเป้าเนี่ยมีฟันหน้าที่แข็งแรงแบบบดขย่ำได้แบบขั้นรุนแรงมากแล้วเลี้ยงแบบเนี้ยไม่ได้นะมันแค่ไปแต่หน่วยเอามาใส่ให้ดูเฉยๆนะแก้วมันมีก็เลยมาใส่ไว้ทีนี้เนี่ยเป็นสัตว์น้ำกร่อยเลี้ยงน้ำจืดก็ได้แต่เลี้ยงน้ำเค็มมากไม่ดีนะใส่เกลือลงไปนิดเดียวอ่ะนิดจริงๆอ่ะถ้าแบบว่าเลี้ยงในตู้นะให้พอแบบมีความเค็มบ้างแล้วก็เจ้าปักเป้าเนี่ยจะกินเนื้อแล้วอึเยอะถ้าใครเลี้ยงแบบมีที่กรองน้ำก็ควรที่จะมันดูแลตรงที่กรองบ่อยๆแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดูดขี้ใต้ตู้เยอะๆนะจ๊ะเพราะอึเยอะขี้เยอะจริงๆเจ้าปักเป้าเนี่ยนะความน่ารักเนี่ยของมันอยู่ตรงที่ตัวกลมๆมันจะสะบัดเห็นป่ะเห็นคีบไหมสะบัดเร็วแบบเหมือนมันลอยได้อะเหมือนบอลลูนเลยอะนี่แหละเป็นเสน่ห์อันน่ารักของเจ้าปักเป้าน้อยแล้วก็สีที่มันเป็นเหลืองออกเขียวๆสะท้อนแสงแล้วเจ้าปักเป้าเนี่ยมันบอกเราได้ตลอดเวลาเลยนะว่าตอนเนี้ยสุขภาพไม่ดีนะถ้าสีเขาเปลี่ยนไปเนี่ยสีซีดลงคือน้ำไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเราก็สังเกตได้เลยว่าสีเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยแสดงต้องมีอะไรผิดปกติละแล้วหนุ่ยใส่ประกัดเป็นปลาเหยื่อนะอันนี้ไม่ใช่ประกัดสวยงามที่เขาแยกขายนะเขาใส่มัดรวมมาน่ะเนี่ยถ้าเขาหิวนะเรียบร้อยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นอาหารอยู่แล้วนะปลาพวกนี้นะเจ้าปลาน้อยๆพวกเนี้ยปลาเหยื่อเขาเรียกว่าปลาเหยื่อใส่ไว้เลยก็ได้ครั้งละตัวละตัวแต่ถ้าใส่เยอะๆเนี่ยเขาจะไม่กินละหนูก็ใส่แค่ตัวเดียวพอพออิ่มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพอเดี๋ยวเราไปใส่ตู้ที่หนูใส่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันดีกว่าเป็นฝาเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยเอาฝาปิดไว้ด้วยพอเจ้าปักเป้าชอบโดดนะจ๊ะถ้ายังไม่ชินเจ้าปักเป้าน้อยจะโดดดึงโดดออกจากตู้ได้อะตอนนี้ก็ยังเลี้ยงได้นะถ้าตัวเท่านี้ในตู้เล็กๆแบบนี้แต่เดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหน้าจะหาตู้ที่ใหญ่กว่านี้นะใส่เจ้าปักเป้าหรือว่าปลาฟิชโชนั่นแหละมันก็เรียกง่ายๆว่าน้องฟิชโชนั่นเองคือเจ้าปลาฟิชโชเนี่ยนะถ้าใครคิดจะเลี้ยงอ่ะจำไว้เลยว่าเขากินอาหารสดนะอาหารเม็ดเนี่ยถ้าฝึกได้ก็ฝึกถ้าฝึกไม่ได้ก็ไม่ต้องฝึกหรอกไม่ต้องไปฝืนเขามันผิดธรรมชาติอยู่แล้วแล้วยิ่งไม่ค่อยกินด้วยเพราะว่าด้วยฟันของเขาที่แข็งแรงมากอ่ะต้องบดกัดโดยเฉพาะหอยเนี่ยเขาชอบหอยมากนะหอยตัวเล็กๆที่ตามอ่างบัวน่ะใครที่แบบจะเลี้ยงปักเป้านะโดยไม่เสียตังค์ใช่ไหม
ลงทุนมีอ่างบัวนะแค่ครั้งแรกนะแล้วก็ใส่สาหร่ายหางกระรอกใส่บัวใส่อะไรไว้แค่นั้นแล้วเดี๋ยวหอยมันมาปุ๊บนั่นแหละแล้วก็เก็บหอยพวกนั้นน่ะให้ปักเป้าเรากินแต่ถ้าเราอยากเสริมเช่นหนอนแดงหนอนแดงฟีดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะไรแดงได้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆ insert ภาพแบบอัตโนมือโอเคเห็นไหมครับนี่คืออาหารของเจ้าปักเป้าเขากินอาหารสดแต่เขาจะกินจะกินแล้วเขาก็อึเขาก็กินแล้วเขาก็อึแล้วเขาก็กินแล้วเจ้าปักเป้าเนี่ยเราควรจะมีหินมีอะไรให้เขาเอาไว้หลบด้วยนะสำหรับใครที่เลี้ยงแบบหนุ่ยที่ไม่มีอะไรกรองแบบเป็นที่กรองน้ำอะไรแบบนี้นะหนุ่ยเปลี่ยนแทบจะวันเว้นวันเลยอ่ะโหดูดิท้องป่องมากเป็นบอลลูนแล้วจะแตกแล้วท้องอ่ะอึมันจะเป็นสีดำๆเป็นก้อนออกมาเลยอ่ะหูดูดิท้องป่องเห็นปะมันก็เป็นความน่ารักนะครับของเจ้าปักเป้าเอาเนี่ยที่หนุ่ยใส่ปลาอีกตัวนึงเอาไว้เพื่อเขาจะได้ไม่กัดกันเองนะถ้าอยู่สองตัวเนี่ยมันเล่นกันเองเลยทีเนี้ยใครที่อยากเลี้ยงปลาฟิชโชเนี่ยไม่แพงนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเขาเป็นปลากินเนื้อดูดิไล่กันเองด้วยแย่งอาหารกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรเรามีเจ้าปลาเหยื่อไว้ให้เขาจะปักเป้าน้อยเขาเนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาอยู่น้ำกร่อยใส่เกลือนิดๆดีกว่ามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิวของเขาเนี่ยมันจะได้น้ำอ่ะมันจะถูกกับร่างกายของเขาโอเคถ้าน้ำจืดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะระคายเคืองผิวเขานิดๆแหละไม่รู้ว่าเรียกว่าระคายเคืองหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เจ้าเด็กๆพวกนี้นะอย่าลืมนะว่าเขาโตถึง17เซนได้เลยนะถ้าอ่านมาไม่ผิดนะข้อมูลสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะผิดถูกยังไงนี่ก็เป็นปลาที่น่าเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งเลยเจ้าปักเป้าน้อยไปหาเลี้ยงกันได้ดูนะครับเพราะว่าเผื่อเบื่อปลาเดิมๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลี้ยงเจ้าปักเป้าได้เจ้าปักเป้าเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าจะเลี้ยงในอ่างในอะไรเงี้ยจะใส่น้ำจนเต็มนะเขาก็โดดแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นปลาที่แอคทีฟมากคือแบบปัดเปรียวว่องไวดูดิไวปะล่ะเล่นกันเองด้วยอ่ะทีนี้ก็สามารถแบบซื้อตู้แล้วก็จัดสวยงามได้เลยนะอาหารหลักของเขาก็เป็นของสดเลยไรแดงหนอนแดงสำคัญที่สุดคือหอยตามบ้านนี่แหละหอยตามอ่างปลาเป็นอาหารที่เราไม่เสียตังค์เลยใครที่งบน้อยและอยากเลี้ยงประเภทนี้เนี่ยนั่นแหละหอยเลยเพราะเลี้ยงเองก็ได้วิเห็นใครแวบๆอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยดูดิปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างไวเขาจะเล่นกันอย่างเงี้ยทุกวันเลยไล่กันไปไล่กันมาออกกำลังกายไม่ใช่พรุ่งนี้เจอเป็นศพเลยนะโอเคครับ
สำหรับเจ้าปักเป้าน้อยก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวหนุ่ยจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับใครชอบเจ้าปักเป้าน้อยช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ